ล่าสุดไทยเองเนี่ยก็ขึ้นแท่นอันดับ1ประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี2024นี่แหละค่ะถือซะว่าต้นปีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามาถึงเดินทางมาถึงแค่ประมาณกลางปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันการท่องเที่ยวทุกด้านค่ะแล้วก็ต่อยอดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งผลสำรวจที่ว่าเนี่ยมาจากนิตยสาร CEO World Magazine นะคะเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังค่ะเขาไปสำรวจการให้คะแนนของนักท่องเที่ยว 300,000 คนเลยค่ะจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดด้วยคะแนนร้อยละ 72.15 เอาง่ายๆคือคู่แข่งเรามีทั้งหมด67ประเทศเขตเศรษฐกิจประเทศไทยน่าเที่ยวมากๆนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีลำดับที่รองไปจากประเทศไทยเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะว่าโอ๊ยทำไมมีชื่อเดียวหรือเปล่ามีกรีซค่ะและอินโดนีเซียค่ะและโปรตุเกสค่ะส่วนนิตยสาร CEO World Magazine เนี่ยเขาสำรวจแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของแสงสียามค่ำคืนนะคะอาหารรสเลิศศิลปวัฒนธรรมที่งดงามแหล่งช้อปปิ้งที่ดีงามค่ะรวมถึงยังมีตลาดนัดโต้รุ่งไปจนถึงการล่องแม่น้ำชมวัดวาอารามนะคะแล้วก็มีมุมสงบด้วยสำหรับคนที่ชอบความสงบชอบธรรมชาติเพื่อที่จะพักผ่อนไม่ไกลจากกรุงเทพอย่างบางกระเจ้าพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งที่ติดกับกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีมีทั้งวัดทั้งตลาดน้ำอยู่ในที่เดียวกันค่ะมีสวนสาธารณะก็คือพื้นที่สีเขียวเนี่ยไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่การจัดอันดับของนิตยสาร CEO World Magazine ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาตินี่คือถือว่ามองมาถูกทางแล้วนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะขอบคุณการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงประชาชนคนไทยอันนี้ขาดไม่ได้แน่นอนทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีท่านนายกบอกจนไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้แล้วก็เชื่อมั่นถึงศักยภาพของไทยค่ะตอนนี้รัฐบาลก็วางแผนผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้วก็เต็มที่ค่ะการจัดอันดับครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่พิสูจน์นะคะว่าแนวนโยบายของไทยที่สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวเดินหน้ามาถูกทางแล้วและพร้อมที่จะต่อยอดเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือทัวริซึมฮับในระดับโลกต่อไปอีกด้วยนะคะจะไม่หยุดแค่นี้นะคะเรามี10อันดับแรกผลการจัดอันดับประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดปี2024นะคะอันดับแรกประเทศไทยบ้านเรานะคะร้อยละ 72.15 รองมาคือกรีซร้อยละ 67 อินโดนีเซียร้อยละ 65 โปรตุเกสร้อยละ 64 ศรีลังการ้อยละ 60 แอฟริกาใต้ค่ะร้อยละ 59 เปรูร้อยละ 59 อิตาลีร้อยละ 57อินเดียร้อยละ 57แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 57เช่นเดียวกันค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนขออภัยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับ10อันดับแรกไทยที่1กรีซที่2อินโดนีเซียที่3 4โปรตุเกสแล้วก็5ศรีลังกานะครับ